โอ้ดู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 ร้อนร้อนร้อนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะนะพบกับผมช่างณเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนะนะเนี่ยมาปักเบ็ดกันนะครับเป็นเบ็ดปลาช่อนเนาะวันนี้เรามีเบ็ดมาทั้งหมด15คันนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศด้วยกันนะฮะวันนี้ตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยประมาณสักเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับก็จะเริ่มปักเป็นเหยื่อแล่นนะเหยื่อปลาซิวนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันครับผมเริ่มนะครับนี่นะเป็นเบ็ดปลาช่อนปลาดุกนะครับแต่วันนี้เราจะปักเป็นเหยื่อแล่นเนาะก็จะใช้เป็นธงเพื่อหาปลาช่อนแทนนะครับนี่เหยื่อฮะก็เหยื่อหายากครับผมปลากระดี่ปลาหมอเนาะก็เลยลองใช้ปลาซิวดูนะครับวันนี้แล้วก็มีลูกปลานิลมาตัวนึงนะเริ่มคันแรกนะครับจัดเป็นลูกปลานิลก่อนเลยนะมีมาตัวนึงครับนี่หมายก็เป็นร่องน้ำของร่องสวนปาล์มนะหมายนี้นี่อยู่หลังบ้านผมเลยนะครับอยู่ไม่ไกลก็เดือนนี้เป็นช่วงน้ำเดือน12นะครับน้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็น้ำฝนลงมาด้วยก็น้ำจะเยอะหน่อยครับน่าจะมีบ้างนะปลาช่อนปักครับเบ็ดผมเนี่ยคันจะยาวๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ปักตามทุ่งนาข้าวเนาะปักตามหนองตามคูน้ำฮะถ้าเบ็ดไม่ยาวมันยื่นออกไปไม่ถึงน้ำฮะสวยงามครับคันแรกก็ต้องปักเผื่อน้ำไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะลดลงอีกเนาะตอนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลกำลังลงนะครับน้ำไหลเอื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวมันจะลดระดับลงอีกสักประมาณคืบหนึ่งฮะต้องปักให้เหยื่อจมน้ำไปหน่อยเรียบร้อยครับคันนี้อุ้ยแดดยังไม่หมดเลยครับได้ยินเสียงตุ้มข้างหลังโอ้โดนแล้วเปล่าครับนู่นนู่นน้ำกระจายเลยยังอยู่ป่ะน่ะยังปักไม่หมดเลยนะนี่ครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บโอ้ยคุบเลยอ่ะโอ้ดูโดนครับโอ้ดูนี่ครับโอ้โหตัวแรกมาหายนี่ครับดูโอ้ยปักยังไม่ได้ครึ่งเลยนะแดดยังไม่ทันหมดเลยฮะโดนซะแล้วแหมไซส์ขนาดข้อมือได้โอ้หมานแต่วันครับฮ่าช่อนนะก็เดี๋ยวปลดปลาออกแล้วเกี่ยวอีกนะครับนี่
อ้าวน่าจะได้เรื่องครับคืนนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ปลดปลาออกเสร็จแล้วก็ปักไว้อีกครับที่เดิมเลยนี่แหละ ไม่ต้องย้ายครับตรงนี้แหละซ้ำเลยเรียบร้อยครับคันนี้ตอนนี้ก็ทงมาเกือบจะหมดแล้วนะก็ขอจบวิธีการปักไว้ที่เท่านี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวขอตัวปักให้ครบแล้วก็มาลุ้นกันตอนมากู้มายามกันนะครับน่าจะหมานอยู่นะคืนนี้ฮะนี่ก็กลับมาแล้วนะครับมี1ตัวก่อนมืดอยู่ในมือแล้วนะนี่ฮะก็เดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงตอนไปยามช่วงหัวค่ำครับนี่ก็หัวค่ำแล้วนะครับมากู้เบ็ดด้วยกันนะโอ้โหมาดูคันนี้ครับเอาเหยื่อไปกินละปุ๊บจนเบ็ดพันอยู่ปลายนู่นนะฮะโอ้ไม่ได้ครับน่าจะหลุดหรือไม่ก็ฮุบไม่ติดเนาะเกี่ยวเหยื่อเปลี่ยนเอาไว้อีกนะครับนี่เดี๋ยวไปดูคันอื่นนะดูคันนี้ครับโอ้ดูคันพันอยู่ปลายเบ็ดอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหแบบนี้สงสัยหลุดครับเนี่ยนี่นะครับเอาเหยื่อมาเปลี่ยนเสร็จนะปลาซิวตัวเล็กมากครับบางทีมันก็เล็กเกินไปด้วยเนาะแล้วก็มีแต่กัดหลุดนะยังไม่โดนเลยนะครับตรงนี้เป็นไงเหยื่อยังวิ่งอยู่ครับเหนื่อยต่อไปมาดูคันนี้นะครับโอ้เหมือนจะโดนครับนุ่นเห็นปลาดิ้นแล้วนั่นนั่นนั่นโอ้คันนี้โดนครับนี่ฮะนะอึ๊บเอาน่าจะปัดช่อนครับผม นี่อู้ดูติดมือเดียวเลยครับปึ๊บเอาแล้วครับขึ้นบนถนนก่อนตัวที่2ของวันนี้ฮะนี่ไซส์ก็เล็กกว่าเมื่อเย็นหน่อยนะครับกลับมาแล้วนะครับก็ได้เพิ่มตัวเดียวนะช่วงหัวค่ำนะนี่ครับสวยงามเลยเมื่อเย็นก็ได้ตวงนะเป็น2แล้วนะครับนี่ตัวฝามือเนี่ยได้เมื่อเย็นนะครับใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็ตัวเดอได้เมื่อหัวค่ำนี่ตัวนี้นะครับก็มีตุนไว้2ตัวแล้วนะแล้วเดี๋ยวเช้าไปเก็บกู้กันอีกรอบนึงครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับโอ้ยเสียงยังไม่หายดีนะก็มากู้เบ็ดกันนะครับนี่เก็บมา 3-4 คันแล้วไม่ได้ตัวครับมาดูคันนี้นะครับนี่เมื่อคืนได้ไปตัวนึงนะครับตรงนี้เลยนี่แล้วเช้ามานี่ปลายคันมันเอ็นละหน้าไปหาน้ำอีกแล้วครับโดนไม่โดนครับมาลุ้นด้วยกันโดนนี่ฮะโอ้จุดนี้นี่โดน2ตัวเบิ้ลเลยนะครับเป็นตัวแรกของเช้านี้ฮะโอ้นี่ครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นๆกันต่อฮะก็เก็บกู้หมดแล้วนะครับ15คันเนาะนี่ฮะได้แค่ตัวเดียวนะ
ก็มีหลุดไปอีก 2-3 คันเหมือนกันครับที่ว่ามันดึงจนปลายเบ็ดงอสะบัดนะครับแต่ไม่ได้ตัวปากไว้ขังไว้ในกระชังก่อนนะครับนี่ก็ได้ทั้งหมด3ตัวนะโอ้ใช้ได้แล้วครับกับข้าวมื้อใหญ่ๆแล้วครับนี่กับการปักเบ็ดเหยื่อปลาซิว15คันนะครับก็เดี๋ยวจะทำเมนูอะไรเนี่ยก็ตัดไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเนาะไปครับยายยิ้มหน่อยวันนี้เราจะมีเมนูอะไรครับยายย่างปลาเค็มกินกับข้าวต้มจ้ะย่างปลาเค็มกินกับข้าวต้มนะปลาเค็มก็คือปลาช่อนเค็มใช่ไหมครับจ้ะเดี๋ยวยายดึงริ้วๆให้ดูหน่อยว่าเราทำปลาเค็มแบบไหนนี่เราจะทำเป็นริ้วๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เค็มด้วยการละลายน้ำเกลือแช่นะยายนะแล้วก็ตากไว้หนึ่งแดดใช่ไหมครับแล้วก็จะได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวดูข้างหลังเลยครับเพราะว่าทำแร่แบบนี้ไว้อะเวลากินจะกินง่ายนะมาเริ่มกันครับยายทำยังไงครับย่างเลยเนาะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับก็วิธีการกินเนี่ยย่างก็ได้หรือทอดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเมนูโบราณเลยนะยายนะคนโบราณก็กินปลาช่อนย่างกับข้าวต้มน้ำใสข้าวต้มกุ้ยเนาะยายเนาะแล้วปลาช่อนเนี่ยก็เป็นปลาช่อนที่เราไปปักเบ็ดได้มากันเองนะครับปลาช่อนธรรมชาตินะก็เอามาทำสักตัวหนึ่งครับผมโอ้ยความหอมพามาครับยายนี่ก็ค่อยๆย่างให้มันสุกนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะเริ่มเหลืองแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีรอยเกลี่ยมๆแล้วนะต้องให้เหลืองให้หอมครับผมนะยายเนาะต้องใจเย็นหน่อยนะยายนะสุกแล้วใช่ไหมยายอ่ะดูนะครับปลาย่างยายนะหางหลุดได้ยายเอ้านี่ปลาช่อนนาย่างนะครับโอ้โหยายชูหน่อยหอมมากมากอ่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับยายปลาเค็มย่างจ้ะปลาเค็มย่างเนาะเดี๋ยวไปชิมนะครับก็มานะครับเช้าๆเนี่ยเมนูนี่พื้นฐานเลยฮะข้าวต้มปลาเค็มครับขอโรยผักชีสักหน่อยข้าวต้มร้อนๆปลาเค็มหอมๆนี่คนโบราณนะครับเป็นเมนูโบราณนะข้าวต้มกับปลาเค็มย่างนะครับยายมาเนี่ยยายมานี่ก่อนยายมาตรงนี้แป๊บนึงมาค่ะมาตรงนี้ให้ยายชิมก่อนว่าเป็นไงว่าใส่น้ำเกลือมันกำลังดีไหมอ่ะไม่ให้มันเค็มเกินอ่ะลองดูอะไรไหมไม่เค็มเกินใช่ไหมชิมไม่ชิมเลยมากินข้าวด้วยกันเนี่ยนี่นะครับร้อนไม่เค็มจนเกินครับไม่ได้หอมมากอ่ะอร่อยคล่องคอมากครับเนี่ยฮะที่ต้องทำเป็นริ้วๆแบบเนี้ยเวลากินครับง่ายอุ้ยร้อนอุ้ยร้อนถ้าเราเอาไปทอดเนี่ยมันก็จะได้ความแข็งกรอบแล้วก็อาจจะได้เหลืองกว่านี้เนาะแต่ว่ามันก็จะคนอารมณ์กับเอามาย่างนะย่างผมชอบย่างมากกว่าครับโอ้ยมาร้อนนะข้าวต้มจืดๆปลาเค็มมีรสเค็มเนี่ยโอ้สุดๆครับมื้อเช้าแค่ข้าวต้มปลาเค็มนี่ก็สดชื่นและมีพลังทำอะไรต่ออีกวันนะครับการทำข้าวต้มอย่างเงี้ยเขาก็เรียกข้าวต้มกุ้ยครับง่ายๆเอาข้าวใส่เอาน้ำร้อนเอาน้ำใส่แล้วก็ตั้งไฟรอให้มันสุกจนข้าวแตกก็ใช้ได้แล้วครับแต่ว่ามันจะมีวิธีโบราณอีกวิธีนึงอ่ะที่คนโบราณเขานิยมใช้กันนะใช่ไหมยายเขาจะเอา
ถ้าเป็นข้าวเย็นน่ะเขาจะใส่น้ำร้อนเข้าไปนะยายเนาะมันก็จะน้ำร้อนก็จะช่วยให้ข้าวเหมือนกับว่าพองตัวขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นข้าวร้อนน่ะข้าวที่หุงมาสุกใหม่ๆร้อนๆน่ะเขาก็ราดน้ำเย็นเข้าไปเลยครับมันก็ได้อุ่นๆกำลังกินเหมือนกันเออเนี่ยมันคนโบราณเขากินอย่างนี้นะถ้าจะกินข้าวต้มแบบนี้เอาง่ายๆไม่ต้องต้มเนี่ยข้าวร้อนใส่น้ำเย็นถ้าข้าวเย็นใส่น้ำร้อนนี่ครับก็มาครับกินข้าวเช้าด้วยกันนะชีวิตบ้านๆก็ตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากเนาะก็เดินไปตามวิถีนะครับไม่ได้ทำงานประจำอะไรแล้วนี่ก็เรามีเวลาที่จะคิดจะเหมือนกับวันนี้อยากจะทำอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดำเนินชีวิตแบบไหนเนี่ยเราก็ทำแบบนั้นครับง่ายๆอยากไปหาปลาก็ไปหาปลาไปหากุ้งไปทะเลอะไรเงี้ยมันได้หมดก็ผมพยายามนำเสนอแบบชีวิตแบบบ้านๆแบบท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับที่เขาใช้ชีวิตกันแบบไม่ต้องรีบร้อนเหมือนคนในเมืองเนาะต้องตื่นเช้าเป็นเวลากินข้าวอาบน้ำแปรงฟันไปทำงานกลับมารถติดอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าได้ดูคลิปแบบนี้มันก็จะช่วยให้เหมือนกับสดชื่นขึ้นอาจจะได้คิดถึงบ้านบางคนมีบ้านนอกอะไรเงี้ยครับก็นึกถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็อาจจะได้คลายทุเลาลงนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ